สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานแชนแนนะครับวิดีโอนี้นะครับผมมีเทคนิคดีๆนะครับอยากจะมานําเสนอให้ทุกคนนะครับพอดีว่าผมไปเจอบทความบทความหนึ่งนะครับแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากนะครับผมเลยอยากจะทําวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะครับโอเคพอดีว่าผมไปเจอบทความนี้ครับทุกคนก็คือ1 0 0 bytes of css to look great everywhere นะครับคือชื่อไททอลปุ๊บเนี่ย มันทาให้ผมสนใจทันทีนะครับว่าเฮ้ยหนึ่งร้อย b t e s ของ css เนี่ยมันสามารถทําให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยดูดีขึ้นได้เลยเหรอนะครับคือผมสนใจมากก็เลยคลิกเข้ามาดูครับก็ตรงนี้ขอขอบคุณบทความจากคุณชอนด้วยนะครับที่เขียนขึ้นมานะครับก็ผมอัปเรชชั่นมากนะครับขอบคุณมากมเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูโค้ดครับทุกคนซึ่งคุณชอนเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถเพิ่มโค้ดนี้ครับเป็น css นะฮะเพิ่มลงไปนะครับในส่วนของ่ h html หรือว่า body ก็ได้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ m a c w i t h 7 0 ch นะครับ padding บนล่าง3 m ซ้ายขวา1 m นะครับ margin auto ก็คือจัดกึ่งกลางอัตโนมัตินะครับ line height นะครับ1น5 font size ขนาด1 2 5 m นะครับอ่ะตามนี้เลยนะครับแล้วที่เนี่ยนะครับมาดูครับทุกคนซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากนะครับอ่ะเขามีตัวอย่างให้ดูนะครับตรงเนี้ยนะครับก็มาดูนี่คือเป็นเว็บไซต์ที่แบบก่อนใช้ css นะครับอ่าไอตัวเนี้ย1 0 bytes นะครับโคตรงเนี้ยอันนี้คือก่อนใช้แต่พอมาดูหลังใช้ครับ ฟึบโอ้โหสุดยอดนะฮะจะเห็นได้ว่ามันดูดีขึ้นเยอะเลยใช่ปะ่ะนะครับแน่นอนว่าการที่เรามีเว็บไซต์แล้วเราทำคอนเทนต์มีเนื้อหาแบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะโฟกัสยากนิดหนึ่งนะตามความรู้สึกแต่ที่เนี้ยพอเรามาปรับเป็นยังไงครับมันจะทําให้เราโฟกัสได้ง่ายขึ้นเห็นปะ่ะนะครับอคอนเทนต์ก็อยู่ตรงกลางอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ฮะอ่ะก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวลองมาใช้กันดูเลยแล้วกันนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ฮะผมจะพิมพ์ว่า js new นะครับ โอเคครับทุกคนมาลองทดสอบกันดูนูครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะอ่าลิงก์นะครับในส่วนของ css เข้ามานะครับอ่าเข้าไปที่ src แล้วก็ style css นะฮะโอเคทีนี้เนี่ยผมก็จะมีนะครับอ่า h 1นะครับจะเขียนว่าอ่าปฏิพาณเพลงเผานะครับแล้วก็จะมี hr นะฮะจากนั้นต่อจาก hr ตรงนี้ครับผมจะมีร o ลล m นะครับสักหนึ่งร้อยคำนะฮะอ่าแล้วผมจะก๊อปมาอีกนะครับ1 2 3 4 5อ่ะตามนี้แล้วกันนะครับก็นี่ฮะเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมา new window ใหม่นะครับโอเคนะครับทุกคนนี่ก็คือจะเป็นเว็บไซต์ของผมนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามันดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ใช่ไหมนะครับตรงนี้ฮะลองมาใช้โค้ดของเขาดูนะครับก็คือนี่เลยนะฮะเราเนี่ยจะมีการนะฮะเข้าถึงในส่วนของตัว่ h html นะครับจริงๆใช้เป็น body ก็ได้นะครับแต่ว่าใช้เป็น html ก็ได้นะครับตามนี้นะฮะทีนี้มาดูครับ ่ะกดเซฟไปกลับมาดูที่ตัวนี้ครับโอ้โหเป็นไงทุกคนครับสวยงามเลยนะฮะตรงเนี้ยผมว่ามันจะเป็นสแตนดาร์ดใหม่แน่ๆเลยนะตัวเนี้ยนะฮะคือเนี่ยเราสามารถทําให้มันดูดีแบบ เพียงแค่เขียนโค้ดแค่นี้น,นะครับซึ่งทุกคนก็เอาไปตกแต่งอะไรของทุกคนก็ว่าไปแต่ว่าตรงนี้มันเหมือนเป็นสแตนดาร์ดเลยที่เราสามารถใช้ได้นะนะครับจากนั้นเนี่ยมีเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอ่าเขาก็จะอธิบายนะมาดูว่ามันคืออะไรบ้างนะครับ Let's break this down I've adapted the original text with my own commentary นะครับอันดับแรกเลยก็คือ Max width นะครับ70 ch นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นอ่า ระยะหรือว่า range นะครับที่ทำให้เราเนี่ยอ่านง่ายนะก็ตามนี้เลย readable range ก็คือระยะคือความกว้างอะนะครับของตัว content เนี่ยมันจะอยู่ในระดับที่แบบสายตาของเราเนี่ยมันอ่านได้ง่ายนะครับก็คือ it's usually 60 to 80 character width นะครับก็คืออยู่ระหว่าง60ถึง80ตัวอักษรนะครับผมความกว้างนะแล้วก็ CSS เนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะใช้นะครับตัว ch unit นะซึ่งตรงนี้ก็นี่ฮะ I blocked more online links last year. ซึ่ง ch unit นะครับมาดูว่าคืออะไรนะ What is the CSS ch unit? นะครับ ch unit as m e a n i n g character width all นะครับก็คือตรงนี้จะเป็นความกว้างของอักขระนะครับตัวอักษรนั่นเองนะครับก็ตามนี้นะโอเคนะครับทีนี้ส่วนต่อไปก็คือ padding อันนี้ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วก็คือเราเนี่ยมีการกำหนดนะครับในส่วนของ padding บนล่างนะครับ 3m นะครับ แล้วก็ซ้ายขวา1 M มนะครับมาที่ออโต้ก็คือตามที่ผมบอกไปนะครับเป็นการาจัดนะครับเซนเตอร์ Center ให้กับเพจหรือว่าหน้าเว็บคอนเทนต์ของเรานะครับโอเคจากนั้นครับไลน์ไฮอันนี้ก็คือจะเป็นระยะหรือว่าสเปซซิงระหว่างล n e นะครับซึ่งก็คือตรงนี้ฮะเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าบรรทัดของเราเนี่ยมันจะมีสเปซซิงก็คือที่เรากําหนดเป็น1.5่าอ่าหนึ่งจนะครับถ้าเกิดว่าผมลบออกเห็นว่าเนี่ยมันก็จะชิดกันซึ่งมันก็จะทําให้อ่านค่อนข้างที่จะยากนิดน,นึงนะผมรู้สึกว่า 1.75เนี่ยกำลังพอดีนะเนี่ยเห็นปะมันจะดูดีขึ้นแบบตามความรู้สึกนะก็คือจะดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับทีนี้สุดท้ายก็คือจะเป็นฟอนต์ไซส์นะครับขนาด1.5 m นั่นเองนะครับตรงนี้อ่าเราใช้เป็น1.25 m นะนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นหน่วยที่ผมแนะนำนะในส่วนของ M กับ REM นะครับถ้าเกิดเราต้องการให้ user เนี่ยสามารถสเกลได้ก็ใช้เป็น M กับ REM นะครับผมโอเคนะฮะตามนี้นะฮะทีนี้มี o p t i o n a l 100 more bytes นะครับ if you can spare a few extra bytes of css i also Recommend margins for headers, paragraphs, and lists, and softening body text นะครับตรงนี้เขาก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเพิ่มนะครับโค้ดอีกนิดนึงอ่ะนะครับเขาแนะนำเราว่าให้เราเนี่ยใช้เป็น margin นะครับก็คือกำหนดให้กับพวก heading tag ต่างๆนะครับให้มันมีระยะก็คือตรงนี้ให้มีระยะบนนะครับ 3m ซ้ายขวา0นะครับแล้วก็ล่าง 1m นั่นเองนะครับอะลองมาเพิ่มกันดูนะตามนี้เห็นไหมนะครับก็จะตามนี้เลยนะฮะ นี่นะครับถ้าทุกคนมาคลิกขวา inspect ดูนะฮะมาในส่วนของ h 1เนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าเห็นปะ่ะลองมา hover ดูนะครับก็ตามนี้เลยเนี่ยคือไอตรงนี้จะเป็นอ่าในส่วนของด้านบนนะครับเราก็ลองเพิ่มดูเห็นปะ่ะอ่าด้านบนอันนี้จะเป็นซ้ายขวาอ่าเห็นไหมซ้ายขวานะครับคือตรงเนี้มันเป็น shorthand ที่ทุกคนควรทำความเข้าใจนะจะได้แบบเขียนบรรทัดเดียวได้ส่วนอ่าตัวที่3เนี่ยก็คือจะเป็นด้านล่างนะครับ โอเคบอททอมตามนี้นะครับโอเคสวยงามครับทีนี้ก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นในส่วนของก็คือการกำหนดแท็ก P U L O L ให้มี Margin Bottom 2m นะครับแล้วก็มีอ่าสีฟอนต์เนี่ยเป็น 1d 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 แล้วก็ฟอนต์ Family เนี่ยเป็น sans serif นั่นเองนะครับโอเคก็ลองก๊อปมาดูนะครับมาวางลงไปอ่านี่ฮะก็จะเห็นว่าตามนี้เลยนะครับในส่วนของแท็ก P นะฮะ ก็จะมีการใช้อ่าฟอนต์เป็น sans serif ก็คือ p u l o l นะครับมี margin bottom 2M นะครับสีฟอนต์ก็จะเป็น 1D1D1D คือมันจะสีซอฟลงมากว่าเดิมอ่ะถ้าผมลองลบออกนะเนี่ยคือมันเหมือนจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่แต่ว่าสีมันจะน่าจะซอฟลงกว่าเดิมนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าท่าน,นี้คือดําไปเลยนะเนี่ยดำไปเลยนะครับแต่นี้ก็คือจะซอฟลงมานิดหนึงนะครับโอเคก็ตามนี้เลยนะฮะ นี่ครับทุกคนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับที่กําลังแบบอยากรู้ว่าการที่เราจะใช้ CSS นะครับในการทําเว็บไซต์ให้มันดูดีขึ้นนะให้มันดูสวยงามขึ้นเนี่ยจะเห็นได้ว,ว่ามันไม่ได้ใช้แบบโค้ดเยอะเลยนะครับเผื่อใครแบบอยากทําเว็บไซต์แบบง่ายๆนะก็ลองเอาโค้ดตรงนี้ไปลองใช้กันดูได้นะครับผมโอเคก็หวังว่าวิาวดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วรอติดตามชม วิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาว์ชอนอลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ